สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับบอกเลยว่าคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันมานานเลยนะครับนั่นก็คือการควงบริซองตามเกม Apex Legends นั่นเองนะครับโดยก่อนจะไปดูคลิปนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยมีความยากพอสมควรเลยนะครับใครที่จะฝึกฝนตามนะครับอาจจะต้องค่อยๆฝึกดูหลายๆรอบต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับโอเคสำหรับการควงจะเป็นยังไงและมีวิธีการควงยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับการควงบริซองตามเกม Apex Legends นะครับก็ก่อนอื่นเลยบอกว่าถ้าเราควงตามเกมเลยก็คือ X-Ball นะครับจับ Step Handle X-Ball และชับลิ้นนิ้วก้อยตามในเกมเลยสิ่งที่เราจะเจอคือตอนเราชับลิ้นนิ้วก้อยเราจะเจอฝั่งคมของใบนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นตามเกมเนี่ยเปิด X-Ball Basic ปกติเราจะเจอนะครับด้ามคมใบคมแน่นอนนะครับทีนี้ผมจะแก้ปัญหาโดยการเราจะทำ X-Ball ด้ามใบ Handle แทนครับปกติเรา X-Ball ด้านเซฟมันก็ปลอดภัยไม่มีอะไรนะครับจะอันตรายในท่านี้ก็คือจะเป็นใบคมทันทีดังนั้นเราจะทำสลับกันครับเราจะเปิดที่ด้ามใบ handle เลย X ball ด้ามใบครับปุ๊บเสร็จแล้วเราเหวี่ยงขึ้นมาชับลิ้นนิ้วก้อยมันจะเป็นฝั่งเซฟทันทีเราก็จะทำได้โดยไม่อันตรายโดยที่อันตรายก็จะไปอยู่การทำ X ball ตอนแรกแทนครับทีนี้ถามว่าถ้า X ball ด้านใบมันก็โดนบาร์สิทีนี้ผมจะให้ไปดูคลิปสโลโมชันบางคนอาจจะคิดว่าเพราะเป็นมีดซ้อมก็เลยทำได้ผมก็เลยถ่ายสโลโมชันนะครับการทำ X-Ball ด้านไบต์โดยไม่ให้บาดบนมีดคมหรือว่า BM42 นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับโอเคก็หลังจากที่เห็นมาแล้วนะครับก็น่าจะพอสังเกตเห็นว่าเราแค่เลื่อนมือลงมาช่วงกลางๆด้ามนะครับเวลาเราวนเนี่ยใบมันจะไม่ได้โดนนิ้วพอดีครับมันจะอ้อมในลักษณะนี้เช่นเดียวกับนิ้วโป้งมันก็จะอ้อมในลักษณะนี้มันจะไม่ได้อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคเวลาเราเล่น X-Ball ด้ามใบ Handle เราก็จะเห็นว่ามันไม่โดนช่วงคมนะครับโอเคสำหรับท่านี้ครับก่อนอื่นเลยบอกก่อนว่าใครที่จะฝึกแนะนำเป็นมีดซ้อมครับเพราะว่าแม้เราจะหลีกเลี่ยงการทำชับลิ้นฝั่งคมแล้วนะครับแต่การทำเอ็กบอลด้วยฝั่งไบเนี่ยถือว่าค่อนข้างอันตรายเช่นเดียวกันคนที่จะฝึกนะครับ1คือแนะนำว่าเป็นมีดซ้อมหรือถ้าใครจะฝึกบนมีดคมก็ต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่งเลยนะครับในการหลบคมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละสเต็ปครับสเต็ปแรกครับอย่างที่เราอธิบายไปแล้วเราจะเปิดกันที่ X-Ball ฝั่ง Bite Handle ครับเวียงออกไปเปิด X-Ball นะครับเสร็จแล้วเราก็เหวี่ยงขึ้นนิ้วโป้งอีก1รอบครับโดยจังหวะที่เหวี่ยงขึ้นเนี่ยเราจะเอานิ้วก้อยมารอรับนะครับในลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทำ2สเต็ปนี้รวมกันให้ดูก่อนนะครับเปิด Bite นะครับ X-Ball เหวี่ยงขึ้นเอานิ้วก้อยมารับนะครับแล้วก็ทำชับลิ้นในลักษณะนี้ถ้าเทียบกับในเกมก็จะได้ประมาณนี้โอเคหมดไปแล้ว1สเต็ปนะครับต่อมาสเต็ปต่อไปครับพอเราทำชับลิ้นนิ้วก้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจังหวะคว่ำมือครับคว่ำมือเนี่ยเราก็จะเอาพอชับลิ้นอยู่คว่ำมือผมจะใช้นิ้วโป้งในการจับด้ามครับคว่ำมือลงและโยนนะครับเราจะชับลิ้นนิ้วก้อยคว่ำมือลงนิ้วโป้งจับที่ด้ามนะครับและโยนนะครับโยนในลักษณะนี้โอเคพอเราทำรวมกันเราจะได้ประมาณนี้ครับเปิดด้วย X-Ball ฝั่งคมนะครับปุ๊บชับลิ้นนิ้วก้อย
คว่ำมือนิ้วโป้งจับแล้วก็โยนนะครับในลักษณะนี้โอเคพอเราเอ็กบอลฝั่งขมได้แล้วชับดิ้นนิ้วก้อยได้แล้วโยนได้แล้วครับต่อมาครับคือตอนที่เราโยนนะครับเราจะชับดิ้นนิ้วก้อยโยนจังหวะรับเนี่ยผมจะหงายมือขึ้นเพื่อรับให้อยู่ที่ระหว่างนิ้วก้อยและนิ้วนางนะครับเราโยนขึ้นไปปุ๊บเวลามีดตกลงมาเราจะแบมือรับด้วยนิ้วก้อยและนิ้วนางในลักษณะนี้นะครับหนีบไว้ในลักษณะนี้และก็คว่ำมือลงนะครับทำเป็นซีโร่กราวิตี้ที่นิ้วนางนะครับในลักษณะนี้ยากหน่อยนะครับคอมโบนี้เราทำชับลิ้นนิ้วก้อยนะครับคว่ำเวลาโยนปุ๊บใช้นิ้วหนีบนะครับให้เป็นนิ้วกลางนิ้วนางนะครับแล้วก็นิ้วก้อยแล้วก็เหวี่ยงให้เป็นซีโร่นะครับโอเคต่อเนื่องกันไปเลยพอเหวี่ยงเป็นซีโร่แล้วเอานิ้วกลางมาแตะครับปุ๊บนิ้วกลางมาแตะนะครับหลังจากซีโร่เนี่ยนิ้วกลางมาแตะปุ๊บเหวี่ยงขึ้นครับซีโร่นิ้วกลางซีโร่อยู่นะครับนิ้วกลางมาแตะซีโร่ปุ๊บนิ้วกลางแตะเหวี่ยงขึ้นนะครับเหวี่ยงขึ้นเสร็จเอานิ้วชี้เข้ามาด้านในและทำเป็นชาลีแบบรีเวิร์สครับในลักษณะนี้ชาลีแบบรีเวิร์สนะครับพอชาลีแบบรีเวิร์สแล้วเนี่ยให้เรากลับมาจับที่ด้ามเดียวเอานิ้วชี้ออกแล้วเอาไว้ตรงกลางแทนนะครับชาลีรีเวิร์สนะครับปึ๊บจับด้ามเดียวนิ้วชี้ออกไว้ตรงกลางแทนในลักษณะนี้นะครับชาลีปึ๊บในลักษณะนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วย้ายนิ้วกลางออกมาจับที่ด้ามไบหมุนหมุนนะครับหมุนในลักษณะนี้นะครับหมุนปึ๊บแล้วก็วนขึ้นนิ้วโป้งแล้วก็สะบัดจบนะครับ1คอมโบโอเคเดี๋ยวเราจะมารวมทั้งหมดกันทีละสเต็ปจับไบเวียงนะครับเป็นเอ็กบอลนิ้วก้อยขึ้นมาแชปลินคว่ำโยนรับด้วยนิ้วก้อยและนิ้วนางต่อด้วยซีโร่นิ้วกลางจับนะครับสะบัดขึ้นนิ้วชี้เข้ามาชาลีแบบรีเวิร์สนะครับชาลีแบบรีเวิร์สปุ๊บจับนิ้วชี้ออกไว้ตรงกลางนิ้วกลางจับด้ามไบนะครับหมุนขึ้นนิ้วโป้งแล้วก็สะบัดนะครับจบโอเคครับจบไปแล้วสำหรับการควงตาม Apex Legend นะครับก็อย่างที่บอกว่าคอมโบนี้เนี่ยถือว่ายากในระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างยากกว่าหลายๆคอมโบเลยดังนั้นอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนนะครับยังไงก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ